ชมพู่เมินดราม่าควงน็อตมุ่งหน้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งลั่นทุกเสียงมีความสำคัญแม้จะเจอดราม่าครับหลังควงแขนสามีอย่างน็อตวิษณุครับไปร่วมยินดีในงานแต่งอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรพร้อมร่วมเฟรมกับอดีตนายกหญิงอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับที่ฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าครับนางเอกคนดังอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตครับไม่ลืมหน้าที่ที่เป็นพลเมืองไทยที่ดีครับกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมทั้งนี้ครับใน IG ของซุปตาคุณแม่ลูกแฝดครับได้โพสต์รูปตัวเองกับสามีพร้อมรอยยิ้มที่สดใสขณะอยู่บนรถระหว่างเดินทางไปใช้สิทธิ์พร้อมแคปชั่นว่า Every vote counts ซึ่งก็แปลว่าทุกเสียงมีความสำคัญโดยมีแฟนๆครับเข้าไปชื่นชมและให้กำลังใจสาวชมพู่หลังโดนดราม่า กันเพียบอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ